บ่อยๆจนกระทั่งมีโอกาสได้พบกับหลวงพ่อพอหลวงพ่อเขียนนะเรียกหลวงพ่อเขียนพระครูธรรมสรคุณเนี่ยก็รู้สึกอยากจะฝากตัวเป็นจิตของพ่อแล้วก็มีรูปของพ่อปักอยู่ที่หน้ากระจกก็คุยว่าหลวงพ่อเป็นผู้เป็นพระที่ดีมากมองดูแล้วไม่เหมือนพระทั่วไปคือมองดูแล้วเป็นผู้ที่มากด้วยบุญญาบารมีก็คุยบอกไปว่าหลวงพ่อเป็นผู้ที่เริ่มต้นเนี่ยนะทุกๆคนเนี่ยล้วนแต่อยากที่จะมาขึ้นเขาคิจกูลด้วยกันทั้งนั้นก็คุยไปคุยมาก็บอกว่าตัวอาตมาเองก็รักเคารพในตัวหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อเป็นผู้ที่มีบุญคุณมากเท่านั้นแหละโยมพอถึงปลายทางแท็กซี่ก็บอกว่าเออนั้นผมไม่เก็บหลวงพ่อด้วยกันก็ขอให้หลวงพี่เนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าโดยสารถือว่าเป็นความโชคดีของอาตมาที่ได้เจอแม้แต่คนที่ขับรถแท็กซี่หาเช้ากินค่ำเนี่ยยังรู้สึกรักและเคารพ